่ะวันนี้พบกับอ้อมและรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้อ้อมจะพาเพื่อนๆ นะคะมาชมรถกระบะดีไซน์สวยหรูค่ะเครื่องยนต์ขนาดเล็กแต่แรงจากค่ายกิมจิอย่างฮุนไดค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงอยากรู้ไหมคะไปชมกันเลยค่ะฮุนไดค่ายรถยนต์จากประเทศเกาหลีใต้เปิดตัวรถยนต์ต้นแบบรุ่นใหม่โดยเป็นรถยนต์ชนิดที่ไม่มีใครคาดว่าฮุนไดจะทำขึ้นมาในปัจจุบันอย่างรถกระบะนั่นเองค่ะซึ่งก็มีชื่อว่าฮุนไดซานตาครูซครอสโอเวอร์ทรัคคอนเซ็ปต์รถกระบะต้นแบบของฮุนไดออกแบบในแนวคิดที่น่าสนใจไม่น้อยค่ะโดยต้องการจะล้างภาพเดิมๆของรถกระบะที่ดูเป็นรถใช้งานหนักเป็นหลักโดยการเสริมสมรรถนะของตัวรถให้เหมาะสมกับการผจญภัยและไลฟ์สไตล์ชีวิตเมืองในปัจจุบันอย่างลงตัวค่ะตั้งแต่ดีไซน์ของตัวรถที่โฉบเฉี่ยวเป็นพิเศษทั้งไฟส่องสว่างภายนอกแบบ LED กระจังหน้ารูปหกเหลี่ยมล้ออันลอยขนาดใหญ่รัดด้วยยางแก้มบางแบบรถสปอร์ตค่ะทีเด็ดของรถกระบะต้นแบบจากฮุนไดอยู่ที่เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จรุ่นใหม่ที่มีขนาดเพียง 2,000 ซีซีเท่านั้นแต่สามารถรีบกำลังได้มากถึง190แรงม้าค่ะและมีแรงบิดสูงถึง400นิวตันเมตรทำอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 12.7 กิโลเมตรต่อลิตรค่ะสำหรับรถกระบะที่คุณได้เห็นไปนะคะทางค่ายยังไม่มีกำหนดว่าจะผลิตขึ้นเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกนี้นะคะคิดว่าน่าจะมีการผลิตเร็วๆนี้แน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะติดตามกันด้วยนะคะวันนี้นะคะอ้อมและทีมงานต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆจาก C4 Motorsport ค่ะอย่าลืมติดตามรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระและน้องอ้อมในวันพรุ่งนี้ได้ใหม่นะคะมาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย